เรื่องข่าวดีของพระเยซูคริสต์เริ่มจากการที่ว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกชื่อพระยาเวพระยาเวเป็นผู้ที่สร้างทั้งโลกนี้จัก,กรวาลแล้วก็มนุษย์เราทุกๆคนคือการที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเราแสดงว่าชีวิตของเรามันมีความหมายมันมีคุณค่าแล้วก็ไม่มีใครเกิดมาโดยบังเอิญครับเราทุกคนเป็นฝีเอือของพระเจ้าและพระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างเราขึ้นมาเพื่อนมัสการท่านเองแต่ปัญหาคือว่ามนุษย์เราทุกคน ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์เราทุกคนทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าแทนที่จะนมัสการท่านเราก็นมัสการสิ่งอื่นแทนแทนที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าเราก็อยู่เพื่อสิ่งอื่นแทนอันนี้เรียกว่าความบาปครับและความบาปเป็นสิ่งที่ทําให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าคือถูกตัดขาดจากพระเจ้ามีจุดจบที่ความตายและการตกนรกเป็นการลงโทษที่สมควรสําหรับมนุษย์คนบาป เมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าผู้ซื่อตรงผู้ยุติธรรมและชอบธรรมเราก็สมควรที่จะได้รับโทษจากท่านแต่ว่าในความรักและความเมตตาของท่านพระเจ้าจะเตรียมหนทางไว้สำหรับคนบาปเราที่จะได้คืนดีกับพระเจ้าและรอดพ้นจากความบาปและการลงโทษที่เราสมควรจะได้รับวิธีแก้หรือวิธีที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็คือให้พระบุตรของท่านลงมาบนโลกนี้เอง พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เกิดมาโบนโลกนี้2,000ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีไม่เคยทำบาปสักครั้งเดียวพระเยซูเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบและไร้ทิฏฐิแล้วในวันสุดท้ายในชีวิตของท่านพระเยซูถูกตรึงตายบนไมก้กางเขนโดยทางนี้เองครับที่พระเยซูรับโทษจากพระเจ้าเพื่อคนบาปพระเยซูรับโทษที่มนุษย์สมควรที่จะได้รับแล้วก็หลังจากที่พระเยซูตายไป3วัน ท่านฟื้นจากความตายด้วยครับคือไม่ใช่เกิดใหม่ครับแต่ฟื้นในร่างกายใหม่พระเยซูชนะความตายแล้วก็หลังจากที่เป็นขึ้นจากตายพระเยซูกลับไปอยู่ที่สวรรค์และรอคอยวันที่จะกลับมาพิพากษาโลกนี้และในเวลานี้มีข่าวดีสําหรับมนุษย์ทุกคนนั่นคือพระเยซูเป็นตัวแทนของคนบาปพระเยซูมาตายบนไม้กังเขนแทนคนบาปสําหรับทุกๆคนที่ยอมรับ ในความบาปของตัวเองยอมรับว่าเราทําผิดต่อพระเจ้าและสมควรที่จะรับโทษและสารภาพบาปนั้นกับพระเจ้ายอมรับว่าตัวเองไม่สามารถเป็นคนดีด้วยตัวเองได้แต่เราเชื่อวางใจในพระเยซูว่าท่านตายแทนพวกเราพระเยซูาตายเพื่อรับโทษแทนพวกเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้และกลับใจหรือว่าหันกลับจากความบาปเราจะได้รับการยกโทษจากพระเจ้าสําหรับความบาปของเราทั้งหมด พระเจ้าจะให้อภัยร้อยเปอร์เซนต์เลยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจะได้คืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งคือพระเจ้าจะไม่ถือโทษกับเราแล้วเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะมาอยู่ในตัวเราและช่วยเราที่จะใช้ชีวิตในทางหมายเพื่อพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าสร้างให้เราทําในตอนแรกและในวันที่เราจะต้องเจอกับความตายพระเจ้าจะพาเราไปอยู่ที่สวรรค์กับท่านตลอดไปคือนี่เป็นของขวัญ ที่มีไว้สําหรับทุกๆคนที่ยอมพึ่งพาในพระเยซูคริสต์แทนพึ่งพาในตัวเองของขวัญน,นี้มีไว้สําหรับทุกคนที่จะหยุดเชื่อในสิ่งอื่นหยุดนมัสก,การบูชาสิ่งอื่นแล้วยอมเชื่อวางใจและนมัสก,การบูชาพระเยซูคริสต์ฉะนั้นอยากจะหนุนใจทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้ให้เชื่อวางใจในพระเยซูพระเยซูค,คือคําตอบสําหรับชีวิตของคุณคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเจ้า และถึงแม้ความบาปเป็นสิ่งที่ทําให้คุณถูกตัดขาดจากพระเจ้ามีทางที่คุณจะได้คืินดีกับพระเจ้าอีกครั้งนั่นคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์